การตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟต์โตศึกครัวเดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูของใครจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนูชาเขียวหนึบของคุณนานากับพุดดิ้งชาเขียวนมสดของคุณเท็ดดี้สวัสดีครับส่วนวันนี้เป็นชาเขียวเป็นเอสอันนี้เป็นชาเขียวหนึบชาเขียวหนึบลองปวดฟันนะอาจารย์ขอลองชิมก่อนหนึบจริงๆเลยเหรอขอโทษจริงๆเพราะว่าเมื่อกี้อยู่ในช่องแข็งเนื่องจากกลัวมันหนึบหนับอร่อยอร่อยอร่อยอันนี้ชื่อเมนูว่าพุดดิ้งชาเขียวนมสดนุ่มฮะไหนชิมดูซิมันจะนุ่มจริงหรือเปล่าจะมีเด้งๆกับกรุบๆต่างกับลิปลับเลยหมายถึง texture ของเท็ดดี้นะกินง่ายและก็ของนานารสชาติจะเข้มข้นกว่าขอบคุณมากขอบคุณมากครับอาจารย์มากขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณรู้ใช่ไหมครับว่าคุณต้องโหวตใครแต่ก่อนจะโหวตนั่นนะผมหวังว่าคุณเท็ดดี้จะทำได้ดีกว่าครั้งก่อนครับใครคิดมาวะใครโปรดิวเซอร์ครับงั้นขอชิมคุณนานาก่อนนะครับมันหนึบจริงๆด้วยครับใช่มันหนึบมันหนึบแต่มันก็หอมชาเขียวมากๆเลยนะครับส่วนจานนี้เป็นไงครับเนี่ยของคุณเท็ดดี้ไงชาเขียวพุดดิ้งชาเขียวนมสดมันจะอร่อยไหมเนี่ยลื่นคอดีนะครับลื่นไม่โวนอย่าขู่กันสิครับโถ่เฮ้ยไปโอเคไหมฮะโอเคครับโอเคโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะอาริโกโตะแล้วแต่เลยหอมกลิ่นชาเขียวน้ำมันก็ไม่เหนียวนะครับโอเคเลยรสชาติแบบมันเข้มข้นครับต่อดีกว่าฮะแล้วทำไมบุญไม่เท่ากันนะครับผมไม่ต้องการให้มันเท่ากันโอ้นี่คิดว่าแต่แรกแล้วเหรอครับเนี่ยใช่ครับมันต้องมีเอกลักษณ์สิข้าวแต่ละเม็ดยังยาวไม่เท่ากันเลยครับคุณจะมาอะไรกับวุ้นนะฮะครับนะนี่คือเสน่ห์ของอาหารทำเองคุณไปซื้ออะไรที่เขาเป็นแมสโปรดักชั่นผมจะชิมครับก็ต้องทานคู่กันไหมครับเนี่ยเรื่องของคุณเรื่องของคุณเลยงอนแต่มันไม่เท่ากันงอนคุณเฉียวอยู่ดีเขามาใส่ดีเดียวอะไรอ่ะมองตาทำไมล่ะของคุณเด็ดดี้เนี่ยเหมือนพวกเต้าหวยครับที่กินตามตลาดทั่วๆไปแต่ชอบครับชอบกินง่ายเหมือนกรรมการท่านแรกบอกส่วนของคุณนานาเนี่ยครับมันจะเข้มข้นแล้วก็ดูเป็นสากลมากกว่าแต่มันก็สูสีกันครับผมสู้กันได้ขอบคุณครับชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูของใครจะอร่อยที่สุด1 2 3เอาเลยฮะเฮ้ยขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณเนี่ยนะคือให้เราชนะบ้างเถอะนะสำหรับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟต์โตศึกครัวเดียวกันนะครับก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเรา2คนได้ใหม่นะครับทุกวันพุธเวลา 4:30 นทางช่อง Workpoint หมายเลข23ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็พี่อีก่อนจะดีใส่ไอ้นี่ไว้กับไอ้นี่นะแล้วก็ต้มน้ำเชื่อมไปเลยกับตรงนี้อันนี้คือต้องใส่ในนึกป่ะเออมันง่ายกว่าแล้วน้ำที่จะต้มมันเนี่ยเอางงนะอ๋ออันนี้อ๋ออันนี้ไม่มีน้ำผมตัวนั้นเราดูกันแล้วอยู่หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ปล่อยปะละเลยนะ